อนนี้เนื่องจากจะไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับก็ขอสงวนชื่อผู้ถูกกล่าวหาไปก่อนนะครับแต่ว่าชื่อย่อชื่อไหนสองกี่คนครับแล้วก็ส่วนที่มาวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการรักษาการพรรคนะชุดปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้รักษาการพรรคอยู่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการแห่งพรรคชุดใหม่นะครับแต่ก็ปรากฏว่าทางที่กฎหมายนะที่ผมเป็นนักข่าวที่มาพบกันนะครับผมทนายธนวัฒน์พานีเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่และก็เป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ได้ที่มาเข้าป่าในวันนี้เนื่องจากถ้ามีผู้ติดตามข่าวทราบว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็ให้สมาชิกส่วนสมาชิกจัดสมัครรับเลือกตั้งกันประมาณ300กว่าคนจริงๆในมุมมองหลายๆคนก็มองว่าอย่างนี้มันเป็นการเรื่องกิจกรรมทางการเมืองที่สมาชิกจะต้องมาหาเสียงและเราควรต้องมีค่าใช้จ่ายเองใช่ไหมครับแต่ว่าในรายละเอียดของข้อความเนี่ยมันมีการพูดผ่านในห้องไลน์กลุ่มนะมีข้อความไลน์พูดมาว่าให้สมาชิกหาเสียงไปเลยถ้าตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลให้แม้กระทั่งมีการคลิปเสียงพูดไปในห้องไลน์กลุ่มก็ดีทำนองแบบนี้ถ้าเนี่ยสำหรับรับตั้งก็ลดยอดลงอีกนะครับเหลือ300,000-500,000แล้วก็หลอกให้สมาชิกลงหาเสียงลดตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยพูดบอกว่าให้สมาชิกบอกหาเสียงลดตั้งไปเลยแล้วลดตั้งเสร็จแล้วผมจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพูดมาบอกว่าจะจ่ายเงินจ่ายเงินนะแต่ว่ามีการจ่ายเงินครั้งเดียวให้กับสมาชิกทุกท่านคือวันที่สมาชิกจะไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ